เมื่อชาวต่างชาติพูดถึงสิ่งที่เมืองไทยถ้าแก้ไขปรับปรุงได้มันคงจะดีกว่านี้มากๆหลังจากที่พวกเขามาเมืองไทยแล้วเห็นสิ่งไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหมันรับไม่ได้เหลือเกินมาดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของต่างชาติกันนะครับโดยเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการขับรถและวินัยจราจรนะฮะแน่นอนว่าคนไทยเราเองก็ยังพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และต่างชาติมาดูกันว่าจะพูดถึงยังไงโดยมีคอมเมนต์คนนึงนะครับเขาบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่าที่เมืองไทยที่ควรจะแก้ไขหรืออาจจะควบคุมมากกว่านี้ก็คือผู้คนที่อยู่บนท้องถนนเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยว่าบางคนพวกเขาไม่เหมาะกับการขับรถอยู่บนถนนเลยนะไม่ว่าจะเป็นบางคนที่เด็กจนเกินไปอันนี้น่าจะหมายถึงเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าซิ่งรถบนท้องถนนอะไรแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่ามันมีกรณีแบบนี้ที่เมืองไทยแล้วก็อาจจะไม่ได้คุมเรื่องของวินัยจราจรอย่างเคร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับและถัดมานะครับก็บอกว่ามีทั้งคนที่แก่จนเกินไปก็มีนะแบบว่าแก่เกินที่จะขับเองได้อะไรแบบเนี้ยคือผมเจอทั้งสองแบบเลยก็คือเด็กเกินไปแล้วก็แก่จนเกินไปอยู่บนท้องถนนที่เมืองไทยและบางคนเหมือนกับว่าไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่ก็ยังสามารถขับบนถนนได้บางคนไม่คุ้นเคยกับถนนหรือแม้แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎที่มันมีอยู่เลยกฎจราจรเนี่ยบางคนไม่ทำตามกฎจราจรเลยก็ยังขับรถอยู่บนถนนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่เมืองไทยบางคนขับด้วยความมั่นใจจนเกินไปบางคนก็มีอาการมึนเมาด้วยแต่เหมือนกับว่าก็ไม่ได้มีการบังคับใช้และจัดการได้จริงเลยในเรื่องของวินัยบนท้องถนนคนนี้นะครับก็จัดเต็มในเรื่องนี้มากๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราเองก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะเขาก็เล่าว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาเจอในเมืองไทยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของบนท้องถนนนี่แหละอย่างที่คอมเมนต์หลายๆจากหลายๆคลิปก่อนหน้านะต่างชาติหลายๆคนก็บอกประมาณว่าเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยมากๆนะครับมีสิ่งเดียวที่มันไม่ปลอดภัยก็ระวังหน่อยแล้วกันอยู่บนถนนนะฮะแล้วมันก็ถูกหยิบยกมาพูดกันในหัวข้อนี้อีกจนได้นะครับทีนี้ก็มีต่างชาติคนอื่นเข้ามาร่วมตอบด้วยนะครับมาดูว่าเขาจะว่ายังไงนะคุณ King of Wukong นะครับก็บอกว่าผู้คนยังขาดความเข้าใจในกฎจราจรบางครั้งในเมืองไทยจะเห็นการขับขี่ที่ไม่ดีอยู่บ่อยครั้งและบางคนก็เข้ามาถามนะครับว่าเมืองไทยมีกฎจราจรที่ปฏิบัติตามกันจริงๆบ้างไหมบางทีผมเห็นคนขับรถที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อยู่ต่อหน้าต่อตาผมเลยบางคนซิ่งแบบซิ่งมากๆเลยแต่พวกเขาก็ยังคงทำกันอยู่อีกคอมเมนต์ทำไมนะครับก็บอกว่าตอนที่ผมไปที่เมืองไทยหลายครั้งเลยผมเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะต่อหน้าต่อตาผมเลยพวกเขาขับฝ่าไฟแดงโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะเจอบ่อยมากๆคนนี้ก็พูดเหมือนติดตลกสักหน่อยนะฮะต่างชาติบางคนนะครับก็บอกว่ามันคือการขับแบบไทยสไตล์ไทยคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นชินกับถนนที่เมืองไทยหรือกฎในท้องถิ่นก็อาจจะตกใจไม่น้อยในขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับไม่รู้ว่าพูดประชดหรือเปล่านะบอกว่านี่แหละคือความสวยงามและก็เสน่ห์ของเมืองไทยกฎและระเบียบแนวทางปฏิบัติข้อเสนอแนะอะไรต่างๆคุณจะทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่มันไม่ไปทำอันตรายต่อผู้อื่นคุณทำไปเลยอันนี้ในความหมายนะครับจะพูดแบบตลกร้ายสักหน่อยตรงที่เขาบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยกฎจราจรน่ะถ้าคุณทำไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเนี่ยคุณก็ไม่ผิดคุณก็ทำไปซึ่งจะว่าไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากนักนะครับเขาก็เลยบอกเหมือนพูดแบบตลกร้ายนะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของเมืองไทยคือถ้ามันไม่ได้กระทบต่อคนอื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำกันเป็นปกติเลยทีเดียวอย่างเช่นการขับสวนทางการขับย้อนสอนในการจราจรบางทีผมเห็นคนทำแล้วมันไม่มีปัญหาและพวกเขาก็ยังคงทำอย่างนั้นต่อไปมันเป็นแบบของเมืองไทยจริงๆอันนี้ก็คือกระตลกร้ายเกินไปหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะแต่ต่างชาติคนนี้ก็บอกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของเมืองไทยใช่อย่างนั้นต่างชาติคนถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถูกจับได้หรือไม่มากกว่านะถ้าไม่ถูกจับได้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่อย่างใดคนนี้นะครับก็วิเคราะห์ถึงคนที่ขับรถย้อนสอนในเมืองไทยนะครับว่าผมคิดว่าพวกเขารู้อยู่แหละแต่รู้ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกจับปรับได้ด้วยพวกเขาก็เลยทำอย่างนั้นก็เลยมีคนทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เมืองไทยคุณไม่ต้องตกใจแต่ต่างชาติบางคนนะครับก็บอกว่าเขามาเมืองไทยแล้วเขาน้ำตาคอเลยทีเดียวนะครับแบบว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอนะฮะเรื่องของการขับรถนะครับอีกคนนะครับก็บอกว่าผมเองตอนที่อยู่ที่กรุงเทพผมก็ขับรถในกรุงเทพทุกวันแต่ปัจจัยที่ทำให้ผมเครียดสำหรับผมก็คือผมไม่รู้เลยว่าคนขับมอเตอร์ไซค์พวกเขาจะทำเรื่องอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนที่ขับรถอยู่กรุงเทพมีทั้งเบียดทั้งแทรกทั้งสารพัดผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากๆมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะและอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆได้แต่พวกเขาก็ยังคงทำกันอยู่ผมบอกเลยว่านี่คือการขับรถที่หวาดเสียวมากๆต่างชาติบางคนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า
คุณต้องแก้ปัญหาด้วยการติดกล้องทุกทิศทางคือรถที่คุณขับอยู่นั้นต้องมีกล้องทุกทิศทางเลยทีเดียวอันนี้ก็ประมาณว่าเอาไว้เก็บหลักฐานนะครับซึ่งแน่นอนต่างชาติคนนี้อาจจะไม่รู้ว่าคนไทยก็ทำกันอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีไว้กล้องน่ะติดกันอยู่แล้วนะครับแต่คนนี้ถึงกับบอกว่าต้องติดกล้องทุกทิศทางเลยนะเพราะว่าอาจจะมาได้จากทุกมุมอันนี้ก็เป็นความต้องเข้าใจนะต่างชาติในหลายๆประเทศเขาไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มาขับเบียดแทรกระหว่างช่องจราจรของรถยนต์นะครับคือมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่งก็คือขับต่อก้นกันไปนะครับไม่ได้มาเบียดแทรกแซงแบบโอ้โหแทรกรถติดแบบที่เราเห็นในเมืองไทยนะต่างชาติบางคนก็เลยรู้สึกตกใจไม่น้อยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นการขับรถที่หวาดเสียวมากๆคือเอาแค่มาใกล้ๆรถเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาก็กังวลเล็กๆแล้วนะโดยคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าแน่นอนรถที่ผมใช้น่ะมีกล้องทุกทิศทางแต่มันก็คงจะช่วยมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะถ้าคนขับรถในลักษณะนั้นมาชนด้านข้างหรือว่าด้านหลังของรถในขณะที่กำลังเสียสมาธิผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายต่อให้มีกล้องก็ตามในขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับก็บอกว่าเมืองไทยน่ะผ่อนคลายจนเกินไปจนทำให้บางทีมันเกิดเป็นข้อเสียในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมมองว่าคนไทยพวกเขาเก่งในการทำสิ่งต่างๆที่มันแปลกใหม่นะในขณะที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังอยากลองทำด้วยก็เป็นได้ในประเทศของคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ที่เมืองไทยพอคุณมาถึงคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณไม่ทำในประเทศของคุณมันทำได้จริงมันก็เลยสามารถเห็นต่างชาติหลายๆคนก็มาทำในลักษณะนี้ที่เมืองไทยด้วยเพียงเพราะว่าค่าปรับมันอาจจะไม่ได้หนักเหมือนที่ประเทศของคุณนั่นเองอันนี้ก็พูดให้เห็นภาพว่าก็มีต่างชาติบางคนจริงๆนะครับที่ประเทศของเขาเนี่ยทำตามระเบียบทุกอย่างแต่พอมาถึงเมืองไทยนะครับก็เห็นคนไทยทำก็เหมือนอยากลองทำด้วยพูดง่ายๆเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งมากๆนะครับแบบต่างชาติมาเมืองไทยขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประเทศตัวเองสวมหมวกกันน็อกนะขี่มอเตอร์ไซค์ที่เมืองไทยไม่สวมแล้วก็ย้อนสอนอีกต่างหากอะไรแบบนี้คือก็มีจริงๆนะต่างชาติอยากลองทำอะไรแบบนี้ส่งท้ายกันด้วยเรื่องอื่นๆกันบ้าง นะครับที่บอกว่าเป็นข้อเสียของเมืองไทยที่แก้แล้วมันจะดีมากนะอีกเรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าที่เมืองไทยนะครับผู้คนไม่ค่อยทำหมันให้สัตว์เลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับคุณจะสามารถพบเจอสุนัขในซอยต่างๆที่ก้าวร้าวอาจจะดุดุมากๆนะหมาดุพูดง่ายๆคือคุณอาจจะเจอหมาดุได้แทบทุกซอยเลยแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงสักเท่าไหร่โดยก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าบางทีอาจจะเป็นน้องหมาจรจัดก็เป็นได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเจ้าของนะคือต้องเข้าใจนะครับว่าต่างชาติบางคนก็มองว่าการมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็อาจจะต้องมีคนเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาลืมไปว่าเมืองไทยก็มีน้องหมาจรจัดเยอะนะฮะสุดท้ายนะครับก็พูดถึงสิ่งที่แก้ไม่ได้นะฮะก็คือบอกว่ามันร้อนมากๆอ่ะอันนี้แก้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ข้อเสียด้วยนะไม่ต้องแก้ด้วยคนมาเมืองไทยก็บอกอากาศร้อนนี่แหละแล้วบางคนนะครับบอกว่ามันไม่เชิงว่าข้อเสียแต่มันก็มีดีมีเสียนะครับก็คือร้านสะดวกซื้อที่เยอะจนเกินไปนะฮะทำไมถึงว่างั้นร้านสะดวกซื้อนะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยเลยแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อีกด้านหนึ่งของสังคมไทยเหมือนกันคือตัวเลือกมันจะน้อยกว่าหมายถึงว่าตัวเลือกของร้านค้านะครับคนก็จะเข้าแต่ร้านสะดวกซื้อกันอันนี้ในความเห็นของต่างชาติคนนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดีครับ